สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติหรือสวทนรวมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีหรือมทรธัญบุรีเปิดตัวโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในภาคเอกชนหรือ TM Academy ตังเป้าตอบโจทย์พัฒนาศักยภาพ และเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญอุตสาหากรรมรุ่นใหม่ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญร,รุ่นพี่เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันในภาคเอกชนเมื่อวันที่14สิงหาคม2561ที่ผ่านมาครับโดยนายเพิ่มสุขสัจจาพิวัตรหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการตอบโจทย์ร,รัฐบาลที่มีความมุ่งมั่นในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมโดยเปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่การผลิตสินค้าเชิงนวัตกรรมเปลี่ยนการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมรวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศนวัตกรรมของประเทศ เพื่อขับเคลื่อนประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะไปฟังเสียงของนายเพิ่มสุขสัจจาพิวัฒน์ทานหัวหน้าผู้ตรวราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกันครับเป็นการเปิดตัวเป็น,ปนทางการที่จะแสวงหา New Talent Mobility จากมทรลกลุ่มมทรอมี9แห่งนะครับในรอบนี้เราก็น่าจะได้เกือบ100%นะครับ,รบเข้ามาร่วมกับ ทางกระทรวงวิทย์เพื่อร่วมกันพัฒนาภา,ษษาคอุตสาหกรรมผู้ประกอบการพบผู้ประกอบการไทยณขณะน,นี้ถ้าจะเดินหน้าไปสู่ทแทบแอฟริสีเนเนี่ยจะต้องมีวทนหรือวิสายทัศนวัตกรรมเข้าไปช่วยในการผลิตอาจารย์เหล่านี้มีประสบการณ์สูงทางวิศวกรรมแล้วก็ในสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องที่จะเข้าไปช่วยได้อย่างเต็มที่ก็หวังว่าการทํางานในรอบนี้เนี่ยก็จะสามารถทําให้อาจารย์เนี่ยได้เข้ามาร่วมแล้วก็ได้นําความรู้เนี่ยไปใช้ ช่วยผู้ประกอบการในขณะเดียวกันก็นําความรู้ไปพัฒนานิสิตนักศึกษาให้มีความสามารถในเชิงปฏิบัตินะครับเพื่อให้ประเทศเราก้าวเดินไปสู่นโยบายรัฐบาลไทยแลนด์ศีรต่อไปครับทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรภูลศักดิ์โกศิยาพรผู้อำนวยการอาวุโสด้านนวัตกรรมการพัฒนากำลังคนสวทอน,นอได้กล่าวนะครับว่าจากปัญหาที่พบระหว่างการดำเนินโครงการ t ALENT MOBILITY ในเรื่องจำนวนผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้และมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับภาคเอกชนไม่เพียงพอต่อความต้องการของภาคเอกชนจึงมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะพัฒนาศักยภาพและเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่โดยร่วมกับมทรธัญบุรีในการถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญรุ่นพี่หรือว่าเมนเทอร์สแก่ผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่หรือว่านิวทาเลนส์ เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการแข่งขันในภาคเอกชนรวมถึงส่งเสริมการเคลื่อนย้ายผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ออกไปปฏิบัติงานในโครงการ t ALENT MOBILITY รวมกับผู้เชี่ยวชาญรุ่นพี่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่สถานประกอบการและเพิ่มประสบการณ์การทำงานรวมกับภาคเอกชนแก่ผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่เพื่อส่งเสริมการเคลื่อนย้ายบุคลากร,กรด้านวทนจากมหาวิทยายลัยและสถาบันวิจัยของภาครัฐ ไปปฏิบัติงานในสถานประกอบการ SME วิสาหกิจชุมชนหรือว่า CE และธุรกิจประกอบการท้องถิ่นหรือ o t o p อทั้งในส่วนกลางและภูมิภาคต่อไปขณะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมหมายผิวสะอาดรองอธิการบดีมหาวิทยายลายัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีกล่าวนะครับว่าโครงการ T.M. Academy มีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพและเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญร,รุ่นใหม่ไม่น้อยกว่า300คน พร้อมทั้งเคลื่อนย้ายผู้เชี่ยวชาญร,รุ่นใหม่ออกไปปฏิบัติงานในโครงการ Talent Mobility รวมกับผู้เชี่ยวชาญร,รุ่นพี่สำหรับโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญอุตสาหกรรมรุ่นใหม่ได้แบ่งกิจกรรมการดำเนินงานออกเป็น2ระยะด้วยกันนะครับก็คือระยะที่1การอบรมองค์ความรู้พื้นฐานและประสบการณ์การทำงานรวมกับภาคเอกชนใน3กลุ่มสาขาคือ1กลุ่มวัสดุศาสตร์ 2กลุ่มสิ่งแวดล้อมและ3กลุ่มชีววิทยาและสมุนไพรระยะที่2ก็คือการปฏิบัติงานจริงของผู้เชี่ยวชาญอุตสาหการรมรุ่นใหม่ในสถานประกอบการภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญรุ่นพี่ที่มีประสบการณ์วิจัยพัฒนารวมกับภาคเอกชนพร้อมทั้งถอดบทเรียนการดำเนินงานและจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาแพลตฟอร์มการยกระดับศักยภาพและเพิ่มจำนวนผู้เชี่ยวชาญรุ่นใหม่ โดยผู้เชี่ยวชาญรุ่นพี่ที่ต่อยอดจากแพลตฟอร์มโครงการ t ALENT MOBILITY เพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคเอกชนครับ